การขยายพันธุ์มะนาวด่างนะครับด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับซึ่งเราก็ตอนไว้ประมาณ40กว่ากิ่งนะครับไร่เติมสุขสวัสดีครับวันนี้ไร่เติมสุขจะพามาเพาะชำมะนาวด่างนะครับหรือว่าชื่ออย่างเขาก็คือเลมอนยูเรก้านะครับเป็นมะนาวที่มีผลสีเหลืองสีส้มนะครับแล้วก็มีใบด่างสวยงามนะครับซึ่งมะนาวที่ผมถืออยู่นี้เป็นมะนาวที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับซึ่งเราก็คุณลุงเราก็ได้ตอนกิ่งไว้ประมาณ1เดือนนะครับก็จะออกรากแบบนี้เลยครับรากเยอะมากแล้วก็ตัดมาทำการเพาะชำลงถุงดำนะครับขนาดก็3คูณ8นะครับ3คูณ8นิ้วซึ่งมะนาวด่างนี้ก็รสชาติของเขาก็จะมีรสชาติที่หอมนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิยมเอาไปทานกับพวกชากาแฟหรือว่าทำเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับ อยากจะสะสมมะนาวด่างหรือสะสมไม้ด่างแล้วยังขาดมะนาวด่างก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ไร่เติมสุขครับสอบถามได้ซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับวันนี้เราเพาะชำไว้ได้เพียง40ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเพาะชำกันเลยครับเราก็จะเอามะนาวนะครับใส่เข้าไปในถุงเพาะชำที่เราเตรียมไว้แล้วก็เพาะชำเขาด้วยดินผสมแกลบดำแล้วก็ผสมแกลบข้าวเปลือกนะครับที่อัตราส่วน1ต่อ1นะครับเท่ากันก็นำมากรอกใส่ถุงเพาะชำนะครับอันนี้ถ้าเขาแตกยอดมาใหม่นะตรงนี้นะครับที่เขาเป็นใบด่างๆนี่เขาจะยอดเขาจะสีเป็นขาวเหลืองเลยนะครับจะสวยมากนะครับแต่นี่ใบเขาแก่แล้วก็จะออกเขียวทำต้นต่อไปกันครับอันนี้นะครับคือถุงที่เราใช้นั้นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการขยายพันธุ์มะนาวด่างนะครับด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับซึ่งเราก็ตอนไว้ประมาณ40กว่ากิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆหรือท่านใดสนใจนะครับต้องการ
ต้นพันธุ์มะนาวด่างนะครับสามารถติดต่อทักมาที่ไร่เติมสุขหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสอบถามติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ